มารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตในช่วงที่2เมนูชูโรสทอดมันกุ้งหลังจากช่วงที่แล้วเราก็ได้ปรุงรสในส่วนของทอดมันกุ้งเรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะนำมาทำให้เป็นแท่งในแบบฉบับชูโรสไปติดตามกันต่อได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันกันดีกว่าเวลาทอดของเนี่ยน้ำมันสำคัญแม่ใช่ครับเวลาทอดนะครับมั่นใจเลยนะฮะคุณผู้ชมว่ากรอบอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้มรกตนะฮะรับรองจะติดใจเลยเอาละครับพอน้ำมันของเราร้อนได้ที่นะครับก็จะถึงขั้นตอนการทอดชูโรสทอดมันกุ้งแล้วแล้ววิธีทอดให้เป็นแท่งแบบชูโรสต้องทำยังไงเหรอครับอ่ะทำให้ดู1ชิ้นเฮ้ยโอ้โหปาดเข้ากับขอบบีบลงไปอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้ข้างๆจากนั้นขยับพอออกมาเฮ้ยสวยอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้โอเคไหมอาจจะแบบเบี้ยวๆบุดๆนิดนึงแต่ว่าธรรมชาติธรรมชาตินี่ดูไม่ออกแล้วเนี่ยว่าเป็นทอดมันกุ้งยังดูไม่ออกเหรอต้นหอมเยอะขนาดนี้สายเขียวเหรอ พลังไฟ เอาล่ะครับถึงตาคนแพ้ลองทำกันแล้วล่ะครับว่าจะออกมาเป็นแท่งสวยเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะมาเท่าๆกันนะอุ้ยแต่ละยาวยาวเริ่มไกลไปหน่อยแค่นี้คือถ้ารู้ว่าเริ่มตรงนี้ไงมันจะได้ไปปาดได้ไงต่อต่อแม่ตัวทรงนี่คิดดีไม่ได้เลยนะเนี่ยคิดอะไรเหรออ่ะเริ่มตรงกลางนะฮะบีบปื๊ดก็ยังยาวไปอยู่ดีอ่ะอุ้ยได้แล้วนะสีสวยมากดูชิ้นที่นานาคุณโชว์หน่อยคุณโชว์ชิ้นที่นานาทดลองทำให้เขาดูต้องการอะไรแค่บอกของผมสียังไม่ได้คุณยังไม่ต้องยกแต่คือเขาเป็นสีส้มสวยแล้วอ่ะต่อใส่พริกแกงป่ะเนี่ยแป้งปูรสสุดเผ็ดไงเออใช่พอตัดโต๊ะเออความจริงก็น่าจะมีคนหนึ่งคอยเอามีดปาดหรือกรรไกรตัดเขาเรียกว่ากิจกรรมส่งเสริมครอบครัวนี่ก็ช่วยอยู่ไม่เห็นหรอปาดขอบกระทะให้ตลอดเลยไวสวยอ๋อความจริงเราไม่ต้องบีบตลอดก็ได้ไงแล้วแค่ลากมาใช่อ้าวใช่เพิ่งรู้หมดถุงพอดีเลยตอนรู้อ่ะโอเคสุดท้ายแล้วนะเราทำเยอะเนาะวันนี้ฝังหน่อยพี่มันสุดคุณเนี่ยนะโอเคโอเคครับอ่ะเราต้องรอจนแบบว่าข้างนอกกรอบข้างในเขาจะเป็นยังไงนุ่มๆนะเขาก็นุ่มเลยแล้วแหละเยอะนะใช่เราก็จะทอดจนสีของเขาเป็นสีทองสวยนี่ก็คุณก็จะเห็นขนาดมันก็จะแบบยืดๆนิดนึงนะคะก็ธรรมชาติซึ่งโอ้โหเขาดุว่ะมาช่วยดูมาช่วยดูคนแพ้ดูแพ้จริงๆอ่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะคุณไม่ให้มีที่ยืนในสังคมเลยนะครับเนี่ยเรคคอร์ดไว้เยอะๆนะครับที่ผมทำเนี่ยรอบต่อไปผมจะชนะนี่นะครับนี่ฟีลลิ่งเหมือนลูกชิ้นนะลูกชิ้นทอดแต่ว่าแบบทรงเขายังเห็นลวดลายของความเป็นชูโรสอยู่พอเริ่มสุกสีของชูโรสก็จะสวยและชิ้นใหญ่น่ารับประทานมากๆครับนะดูนี่ฮะโอ้โหเป็นไงล่ะชิ้นใหญ่ต้องแบบนี้อาหารได้ต้องชิ้นใหญ่ๆชิ้นโตๆอ่ะแล้วเราเสิร์ฟยังไงเราต้องกินคู่กับอะไรครับชูโรสอร่อยๆแบบนี้ปกติเราอ่ะถ้าเกิดกินของพวกทอดมันกุ้งเนี่ยก็จะคิดถึงพวกน้ำจิ้มบวยเจี๋ยจะมีน้ำจิ้มบวยเจี๋ยแล้วก็วางผักนิดหน่อยให้รู้ว่าพวกเรากินผักนะเฮ้ยมีต้นหอมอยู่ในนี้ละงั้นผักเอาออกนะเดี๋ยวมาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะชูโรสทอดมันกุ้งค่อยๆสุกเหลืองกรอบกันแล้วช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาจัดจานเสิร์ฟกันดีกว่าครับอ่ะโอ้โหดูความกรอบนะฮะข้างในดูแบบนุ่มๆเลยนี่ชูโรสของเราเขาก็เลือกแต่ของเขามาวางเนาะนี่เนี่ยดูไม่ออกนี่ของผมพอแล้วสารอู้ตอนนี้เยอะเกินไปเจดี้เราก็จะใส่แตงกวาลงไปนะคะครับก็จะวางพริกนิดนึง